CNN ดารานิวส์ครับผมวันนี้ก็ใช่มาเดินที่ช่วงซัมเมอร์นะครับผมก็ที่เกตเวย์บางซื่อนะฮะใครที่ไม่รู้มีแผนจะไปไหนช่วงสงกรานต์หรือว่าหน้าร้อนนี้นะแนะนำให้มาที่นี่เลยนะครับผมแฟชั่นสวยๆให้เลือกเยอะเลยใช่เสื้อผ้าก็ใส่สบายทุกตัวครับผมเพราะว่าเป็นหน้าร้อนนะฮะก็ทุกอย่างก็คือคลายร้อนหมดเลยซัมเมอร์นี้มีแผนคลายร้อนที่ไหนยังไงว่าซัมเมอร์นี้มีแพลนคลายร้อนพาผู้จัดการไปเที่ยวญี่ปุ่นครับเป็นแพลนที่วางไว้นานแล้วนะเพิ่งแพลนเลยครับเพิ่งแพลนเลยพี่เพราะว่าแต่ความจริงคือคุณแม่เขาอยากเล่นสกีด้วยแหละเขาเหมือนแบบอยากไปขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยหน้าร้อนก็เลยพาไปคุณแม่ยังไหวก็ห่วงไปเล่นสกีนะห่วงอายุก็ไม่ใช่น้อยแต่ใจเขาวัยรุ่นมากก็เลยผมเลยต้องไปคุมฮะจะไปช่วงไหนคะนายก็ช่วงสงกรานต์นี่แหละครับผมมันหยุดยาวอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเคลียร์งานเพื่อคุณแม่โดยเฉพาะใช่เขาก็ไม่รู้งานเคลียร์เราหรือว่าเขาเคลียร์งานกันนั่นแหละครับแต่ก็เนี่ยแหละครับหน้าร้อนหยุดยาวก็พาไปกินข้าวพาไปอะไรของเขาอย่างเงี้ยที่เขาอยากไปก็ตามใจเขาแต่ช่วงนี้จะมีขายแฟชั่นอะไรบ้างไม่นานซัมเมอร์นี้เหรอพี่ความจริงเดี๋ยวเดือนเมษอันนี้อ๋อใกล้เมษาแล้วเนาะฝากเลยแล้วกันเดี๋ยวมีป๊อกกิ้งพาวเวอร์ขอแฟชั่นของพระองค์หญิงสิริวัณวดีครับผมก็เดี๋ยวจะออกมาให้ได้ดูกันครับผมเรียกว่าเต็มที่วันนี้ก็แบบแว้นมอไซค์มาด้วยใช่ อะไรขนาดนั้นค่ะคิดเมื่อกี้คิดแฮชแท็กไว้ว่า it's Friday มาเดินเกตเวย์กันนะครับ เพราะว่าวันนี้รถติดมากจริง2ชั่วโมงไม่ถึงก็เลยแบบกลัวทุกคนรอกลัวทุกคนแบบตั้งใจมาหาผมอย่างเงี้ยก็เลยแบบต้องรีบมาให้ได้แล้วกลัวไม่ถึงอีกก็คือแบบลงรูปให้เขาเห็นว่ารอแป๊บนึงนะครับกำลังรีบไปอย่างเงี้ยปกติมีสถานการณ์แบบนี้บ่อยไหมคะนายก็มีเป็นบางครั้งแล้วส่วนใหญ่พี่วินมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเหล่าดารานักแสดงทุกท่านเลยเงี้ยเพราะว่าช่วยชีวิตพวกเราไว้ได้ตลอดเลยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ขึ้นแป๊บเดียวก็ถึงเลยที่กลัวไม่นายจะต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่กลัวกลัวทุกคนมารอแล้วมาไม่ทันมากกว่าพี่ก็เลยแบบรีบกระโดดออกมาเลยอย่างเงี้ยครับผมคือไม่ยอมให้สายไว้ยังไงไม่สายไม่ได้คนทุกคนแบบมาตรงนี้มีผู้บริหารมีหลายท่านอยู่ก็ต้องแบบเคยสายบ้างไหมคะได้แบบสุดที่ใส่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ครั้งเดียวเองครับผมแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ช่วยกันเนี้ยแต่ว่าเวลาทำงานตรงนี้ทางทีมงานอะไรก็น่ารักทุกคนก็แบบเหมือนช่วยกันเรื่องเวลาอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแค่คนดีที่ไหนหน่อยนึงครับเมื่อวานอะไรก็บอกว่าจุดยืนต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่เกมอ๋อพี่เขายินดีแล้วเหรอดีใจก็ดีใจครับผมวันก่อนคือผมเหมือนไปเจอพี่บอยอะไรอย่างงี้ตอนนี้พี่บอยก็เที่ยวอยู่ญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมแล้วก็ดีใจที่ได้ยินเสียงตอบรับพี่เขายินดีเข้าอย่างเงี้ยแต่ว่าวันก่อนแบบแม่ถามแม่ยังแต่แกงพี่เขาน่ารักแบบเขาสนุกอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อความเอนเตอร์เทนเซาเซากันอย่างงี้คุณแม่แบบเริ่มจริงจังขึ้นมาไหมว่าเอ้ยตกลงจะเอายังไงนั่นสิแต่ละครั้งนี้กลับไปก็มีความพูดที่หนักแน่นขึ้นก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะยังไงเริ่มตึงหงิดใจแล้วคำพูดอย่างเช่นอะไรบ้างคะนายส่งด้วยสายตามากกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้พูดอะไรส่งด้วยสายตาอะไรเขาแบบเขายืนยันว่านายพี่คุณเรียบร้อยตามภาพที่เราเห็นอ๋อเป็นเด็กโซนคนนึงก็ความจริงผมเป็นคนขี้แกล้งไงพี่ก็อย่างที่เห็นนะแกล้งแม่ก็จะเอาลงไอจีให้ดูตลอดแต่ว่าเหมือนพอได้พอหลังจากเล่นภาพยนตร์แล้วพอได้อยู่กับพี่ๆเขาได้รู้จักกันมากขึ้นผมก็กล้าแกล้งมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกผมก็เกรงใจแล้วก็เคารพพี่ๆเขาอย่างเงี้ยแต่หลังๆพี่เขาก็แบบแกล้งได้เอาสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ดูที่เหมาะสมตัวแฟนเขาใจผิดไหมเขาแบบขี้เล่นขี้แกล้งชอบแย่เพื่อนแย่คนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เขาเรียกอะไรถ้าแบบคนไหนไม่รู้จักผมก็จะไม่กล้าแกล้งกลัวแบบเล่นอะไรไปแล้วเขาแบบโกรธอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ได้เล่นเงี้ยทีตัวแฟนๆเข้าใจผิดไหมเหมือนภาพลักษณ์นายเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าตัวจริงอะไรเงี้ยมันกลายเป็นอีกคนไม่นะผมก็เป็นธรรมชาติของผมตั้งแต่แบบมาแรกเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอเรามาเขาเรียกว่าทำการแสดงจากการแสดงมากขึ้นมันก็เลยแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ดูที่เหมาะสมแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเวลาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบลามปามหรือไม่ได้แบบให้มันดูให้เขาโกรธมีเจตนาอะไรอย่างเงี้ยทีหลังจากนี้ถ้าอาจจะแบบเลเวลมากขึ้นกว่านี้ก็ไม่ต้องตกใจว่านี่คือนายก็สนุกผมแกล้งแบบเป็นความอารมณ์ดีมากกว่าที่ผมเชื่อว่าเวลาเราอารมณ์ดีแล้วไปที่ไหนคนดูก็จะรู้สึกได้คนที่อยู่รอบข้างสัมผัสได้เวลาทำงานทุกอย่างก็จะแฮปปี้มากขึ้นไม่เคยโดนแกล้งกลับเลยพี่ภาพดูกลัวโรแมนทุกครั้งเลยคือเดี๋ยวนี้ไปเจอพี่บอยอะไรผมแกล้งแบบแกล้งแล้วก็ต้องคิดด้วยพี่เขาจะสามารถเอาอะไรเอาคืนเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องระวังพี่เขาแกล้งแบบแกล้งโดนใจไหมเจ็บจี๊ดแต่ตอนนี้เขาเอ็นดูอยู่เนาะเป็นช่วงรอใช่
ก็ขอบคุณมากพี่ๆครับนายว่าหลังจากเข้าแก๊งแล้วพี่จะแฝงกับน้องหรือว่าน้องจะแฝงกับพี่คะยังไงผมก็สู้อาจารย์ไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมจะพยายามหาจุดอ่อนของอาจารย์แต่ละคนมาเปิดเผยแล้วเตรียมความพร้อมไหมครับไม่ก็ไม่นะก็เหมือนเราก็แบบพยายามตามมุกพี่เขาให้ทันพยายามคือพี่เขาเร็วแล้วเก่งกันมากเลยคือถ้าอยู่กัน3คนนี่แบบ1 2 1 3 1 2 1เงี้ยแล้วผมก็ต้องยืนเป็นคนที่4ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ยังไม่ทันตอนนี้แต่เดี๋ยวจะพยายามแต่งงานเค้าเปิดวาร์ฟแฟนกันขนาดนั้นอะไรนะเปิดแล้วเหรอพี่เกสเปิดแล้วเหรอพี่เกสเปิดแล้วอ่ะเปิดแล้วจริงเหรออ๋อเดี๋ยวผมต้องไปดูแล้วผมยังไม่เห็นเลยกลัวไม่กลัวก็ความสุขของเฮียเขาก็ปล่อยเฮียเขาแล้วยังเราจะคิดว่าจะมีปัญหาไหมครับจะต้องเปิดเซ็นทรัลโพผมเหรอใช่ไม่นะไม่นะก็เหมือนชีวิตเราก็เป็นธรรมชาติเนี่ยครับผมเรื่องคู่อะไรก็เป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เราอยู่แล้วซึ่งพี่เขาก็ต้องคิดถึงเรื่องแต่งงานอะไรอย่างนี้แล้วด้วยผมก็แบบสนับสนุนพี่เขาอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ของนายก็มาบ่อยเนาะมาบ่อยใครมาบ่อยข่าวมาบ่อยผมอยู่กับใครผมก็โดนหมดแล้วครับอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่อยู่กับผู้หญิงคนไหนก็โดนเป็นข่าวหมดแล้วโอเคขอบคุณครับช่วยเหลือครับครับหมายถึงของปีนี้ใช่ไหมครับก็ตอนนี้อยู่กำลังคือตั้งใจว่าพยายามจะทำให้ได้ทุกปีครับแล้วตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าปีนี้จะเริ่มทำอะไรดีแต่รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับภาพถ่ายเพราะปีนี้ผมจะแบบชอบเรื่องกล้องฟิล์มมากเลยก็ใครมีความคิดเห็นอะไรก็ส่งมาได้ครับใน Instagram เดี๋ยวผมจะลองอ่านแล้วก็ลองพิจารณาดูขอบคุณคันเลือกก็เขาส่งจดหมายมาให้ดูครับแล้วผมก็ดูความเหมาะสมด้วยเพราะอุปกรณ์ก็ให้ไปก็ผมอยากให้เขาได้ใช้ได้จริงๆนะครับผมก็ดูความพยายามความตั้งใจของน้องๆเขาด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปรากฏว่าเจอเด็กไทยที่มีความพยายามแล้วก็มีพรสวรรค์อยู่เยอะมากแต่ขาดแคลนโอกาสตรงนี้ครับอะไรนะหวังยังไงบ้างหวังไงล่ะครับผมเป็นคนนึงที่ตอนเด็กเหมือนขาดแคลนทุนทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาให้การให้อุปกรณ์ตอนที่ผมเด็กผมได้มามันมากกว่าอุปกรณ์มันคือการต่อแรงบันดาลใจด้วยอย่างเงี้ยผมก็หวังว่าให้น้องเขาแบบประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้เล่นกอล์ฟเป็นอาชีพหรือว่าไปเทิร์นโปรอะไรที่เขาตั้งใจไว้บางคนถ้าหาเลี้ยงชีพได้หาเลี้ยงชีพได้ผมก็แฮปปี้กับเขามากๆอย่างเงี้ยคุณครับINN Dara News